นับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและต่อซอยมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับถึงเวลามาฟังคำตอบว่าอาคารที่อยู่ในโรงเรียนหลังนี้คืออะไรระหว่างมัสยิดที่ทำการไปรษณีย์หรือโรงนวดยังไงดีครับพี่อามไม่มีเสมอครับและอาคารหลังนี้เป็นเอมัสยิดมัสยิดแห่งนี้มีชื่อว่ามูฮัมหมัดเจิ้งเหอตั้งชื่อตามเจิ้งเหอนายพลเรือชาวจีนที่ล่องเรือสำเภามาตั้งถิ่นฐานและนำศาสนาอิสลามมาเผยแพร่บนดินแดนแห่งนี้เมื่อ600ปีก่อนครับซึ่งมัสยิดมูฮัมหมัดเจิ้งเหอแห่งนี้ได้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2544ถือเป็นมัสยิดสถาปัตยกรรมจีนแห่งแรกในประเทศอินโดนีเซียและการสร้างมัสยิดแห่งนี้ยังมีนัยยะสำคัญอีกอย่างหนึ่งซ่อนอยู่นั่นก็คือการก้าวข้ามเส้นขีดการทางศาสนาเพื่อประกาศให้โลกได้รู้ว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนคนหนึ่งจะเป็นได้ทั้งชาวจีนและชาวมุสลิมต่อมาส่งผลให้ชาวอินโดนีเซียเชื้อสายจีนหรือชาวจีนเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามกันมากขึ้นครับการหลังประวัติศาสตร์ทีเดียวนะครับเพราะหลายๆคนได้ติดตามประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียครับเราจะเห็นในเรื่องของการต่างชนชาติซึ่งมีผลตามมามากมายทีเดียวนะครับนี่เป็นจุดสำคัญที่เป็นการเปลี่ยนเลยก็ว่าได้เรียนถามดร.ราตรีกันต่อเพิ่มเติมครับคือข้อมูลที่เราได้เนี่ยนะคะนักเรียนมักจะเชื่อตามสิ่งที่เราเห็นใช่ไหมคะพอเห็นว่าเป็นลักษณะจีนก็ไม่คิดว่าเป็นมัสยิดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องบางเรื่องเนี่ยภาพมันไม่ได้บอกเราทั้งหมดนักเรียนต้องหัดคิดวิเคราะห์ให้ดีๆอย่าเอาความเชื่อหรือความเห็นเดิมๆของเราเป็นตัวตัดสินใจถ้าคนบางคนดูน่าเชื่อถืออาจจะไม่น่าเชื่อถือก็จะเพิ่มเติมข้อมูลให้สักนิดนึงเว้ยแวะทางอื่นครับท่านด็อกเตอร์เพิ่มเติมว่าเจิ้งเหอหมาหรือหมาก็คือมูฮัมหมัดนะคะเขาก็เป็นแม่กองเรือมาจากเมืองจีนโดยหลักของการที่ล่องเรือของชนชาติสมัยก่อนเนี่ยก็คือเพื่อการค้าขายเจิ้งเหอนี่เดินทางประมาณ7ครั้งซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยยกมาเป็นกองเรือใหญ่มากเพื่อการค้าขายสินค้าที่มาจากจีนก็พวกเครื่องไรครามผ้าไหมและสินค้าที่ต้องการทางแถบเอเชียนี่ก็เป็นพวกเครื่องเทศเครื่องสมุนไพรต่างๆซึ่งเขามาถึงอยุธยาด้วยนะคะมาถึงอยุธยาโดยหลักของการเดินเรือสมัยก่อนเพื่อมาถึงเราต้องพักนานพอพักนานโดยธรรมชาติของคนก็อยากจะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองนับถือก็จะมาสร้างศาลเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วก็ค่อยต่อเติมแต่ทีนี้เนื่องจากเป็นคนมุสลิมก็สร้างเพื่อที่จะสร้างมัสยิดทีนี้ลักษณะของคนจีนก็มักจะมีศิลปะของจีนใส่เข้าไปด้วยอีกชื่อหนึ่งที่ทางเอเชียจะรู้จักเจิ้งเหอหมานี่ก็คือเจ้าพ่อซัมปอกงมันไปตรงไหนก็จะสร้างลักษณะนี้แต่ต่อมาก็กลายเป็นศาลเจ้าพอคนจีนเข้าศาลแบบจีนก็เชื่อว่าเป็นศาลจีนแต่จริงๆแล้วท่านนับถืออิสลามนะคะซึ่งเรื่องแบบนี้ในประเทศไทยก็เป็นอย่างนี้มานานศาลเจ้าพ่อซัมปอกงก็มีทั้งที่อยุธยา มีทั้งที่ปัตตานีมีในที่ที่เรือสินค้ามาถึงก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนทั้งสินค้าวัฒนธรรมความเชื่อแล้วก็ศาสนาความรู้ของเราชัดเจนนะฮะส่วนตอนนี้ครับมาสรุปคะแนนกันหน่อยดีกว่าครับผลปรากฏออกมาไม่น่าเชื่อนะครับพลิกเลยนะฮะกลายเป็นว่าสีน้ำเงินครับชนะไปที่60-45ครับผมสัปดาห์นี้ครับทีมแชมป์ของเราได้อย่างน้องจากโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ครับรับไป 20,000 บาทและเกียรติบัตรด้วยพลิกกลับมาถูกต้องครับพลิกกลับมาช่วงท้ายครับแต่ว่าน้องๆทีมสีแดงนะครับไม่ต้องน้อยใจไปเพราะว่าทางรายการของเรานะครับมีเงินครับมูลค่า 10,000 บาทมอบให้เช่นกันนะครับขอบใจไม่เป็นไรได้ความรู้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับผลิตภัณฑ์อาหารจาก CP แลคตาซอยบาร์บีคิวพลาซ่าตั้งบริบูรณ์ครับขอคำคมให้กับน้องๆด้วยค่ะในวันเด็กโอกาสก็เหมือนกับไอติมครับผมทำไมครับถ้าเราไม่รีบกินมันก็จะละลายครับเฮ้ยเลย
ับไม่เสียแรงนะที่เราชวนพี่ตั๊กมาอยู่กับนักคิดตุลยาเซียงของเราซึ่งเราจะมาเจอกันทุกวันเสาร์เวลา10นาฬิกาที่นี่มอเตอร์ไนท์ทีวีแต่ที่แน่ๆครับวันนี้ครับอาจารย์ครับวันนี้อาจารย์มีความรู้ต่างมาฝากน้องๆกันมากมายทีเดียวการจะเป็นเด็กเก่งได้เนี่ยจะต้องทำยังไงครับอาจารย์ครับสำหรับเด็กนะคะช่างคิดก่อนตั้งคำถามที่ฉลาดแสวงหาคำถามคำตอบนั้นให้ได้แล้วก็ความฝันของเด็กๆคือความหวังของประเทศชาตินะคะฝันให้ดีค่ะแล้วก็สร้างให้เป็นจริงประเทศชาติอยู่ในมือของพวกน้องๆทั้งหลายทุกคนค่ะขอบคุณดร.นะครับขอบคุณมากครับวันเด็กของเราวันนี้นะครับมีมหกรรมครับผมจัดขึ้นครับที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับผมเป็นบูธของรายการของเราเลยอ้าวกับเอ็มคอร์ดนะนะครับผมรายการนักคิดตุลยอาเซียนเลยครับไปจัดบูธวันเด็กที่นั่นเลยเชิญชวนครับผมน้องๆ นะครับหรือว่าผู้ปกครองที่วันนี้นะครับยังไม่ได้ไปไหนนะฮะมาร่วมสนุกกับบูธของนักคิดตุลยอาเซียนของเรากันได้เลยเดี๋ยวไปเจอกันได้ที่บูธของนักคิดตุลยอาเซียนกันละกันนะครับวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับน้องกู๊ด KPN น้องบี้ KPN ครับแล้วก็รวมถึงครับขอบคุณดร.ราตรีศรีไพรวัลย์ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราสายกระจากสิงห์เสนีขอบคุณครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะครับกับนักคิดตุลยอาเซียนอาเซียนทูเกเตอร์เวลาร่วมสนุกกับคำถามประจำวันเด็กปีนี้แล้วนะครับถามว่าชาวเมียนมาเขาดามก้านมะพร้าวไว้เพื่ออะไรระหว่าง A บอกว่าเป็นมะพร้าวขึ้นชื่อหรือ B บอกว่านี่คือมะพร้าวเส้นไหว้ส่งคำตอบที่ถูกต้องและครบถ้วนมาที่ Facebook Fanpage นักคิดตะลุยอาเซียนผู้โชคดีที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทไปเลยทันทีเสาร์หน้าไปเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวอินโดนีเซียภายใต้สภาพความเป็นอยู่ในแนววงแหวนแห่งไฟเขาเนี่ยจะมีความเชื่อกันว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่ลี้ลับมากเมื่อครั้งก่อนยังไม่มีนะไอ้แท่นเนี้ยภูเขาไฟเนี่ยหายไปเลยแล้วพอมาตั้งไอ้แท่นเนี้ยขึ้นมาภูเขาไฟกลับอยู่ที่เดิมจริงเหรอครับคือเพื่อเป็นการน้องนักเรียนกลับโรงเรียนนะลงไปสนุกสนานเร้าใจขนาดไหนพลาดไม่ได้นะครับทุกวันเสาร์10นาฬิกา